go back in time สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงก็มาพร้อมกับลุคกลาสกินแล้วนะคะ finally จิงก็มีคลิปกลาสกินกับเขาบ้างแล้วซึ่งคลิปนี้เนี่ยจิงจะบอกทั้งสกินแคร์ที่จิงใช้ในการเตรียมผิวแล้วก็เมคอัพที่ใช้เลยนะคะบอกเลยว่าลุคเนี้ยผิวสวยทั้งตอนหน้าสดแล้วก็แต่งหน้าเลยรับรองว่าแต่งไม่ยากแล้วก็ได้เทคนิคกันเยอะแน่นอนไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยการที่จะมีผิวกลาสกินเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศที่เขาประเทศอากาศหนาวๆเขาก็จะเตรียมผิวด้วยแบบโลชั่นน้ำตบมอยส์เจอไรซิ่งครีมหนักๆหรือว่าบางทีเขาก็ใช้เป็นพวกแบบเฟสออยล์ไปเลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมีสภาพผิวเป็นผิวผสมผิวมันแล้วก็อากาศบ้านเราเป็นอากาศที่ร้อนชื้นนะคะยิ่งช่วงนี้ต้องใส่แมสกันด้วยเงี้ยคือถ้าสมมติเราทาสกินแคร์หนาเกินไปแล้วก็ทากันแดดอีกแล้วก็ใส่แมสปิดทับไปอีกบางทีผิวเราก็จะอับแล้วก็มีสิวขึ้นได้ฉะนั้นแนะนำให้หาเป็นน้ำตบเอสเซนส์หรือว่าเซรั่มอะไรที่ชุ่มชื้นมากๆทาไปเลเยอร์นึงแล้วก็ตามด้วยกันแดดนะคะมันจะได้ไม่เป็นการทาสกินแคร์หนาเกินไปหรือถ้าใครผิวแห้งเนี่ยก็ทาเป็นมอยส์เจอไรซิ่งครีมแบบเฉพาะจุดก็ได้อาจจะเป็นแบบช่วงแก้มหรือว่าช่วงแบบตรงจมูกที่แบบลอกๆอะไรอย่างนี้แม่ก็อีกสูตรนึงที่แนะนำสำหรับคนผิวแห้งก็คือล้างหน้าเสร็จให้ทาโทนเนอร์ที่แบบว่าชุ่มชื้นมากๆตามด้วยน้ำตบแล้วก็ตามด้วยกันแดดนะคะจะได้ไม่ต้องรองครีมเผื่อมันจะแบบผิวอับแต่สำหรับการเตรียมผิววันนี้ของจริงๆจะใช้แค่น้ำตบตัวนี้นะคะอันนี้คือเพิ่งอัพสตอรี่ไปว่ามันดีมากเพราะว่าจริงอะชอบมากอันนี้คือลังโคม Clarifique Dual Essence นะคะเป็นน้ำตบใหม่จากลังโคมที่ปังมาก First impression กับตัวนี้ของจริงคือว้าวมากเพราะว่าใช้ครั้งแรกอะจริงถ่าย before after ไว้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคือพอใช้ปุ๊บอะผิวมันดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็ดู glow อันนี้คือตอนที่ใช้ครั้งแรกจริงๆคือจริงอยากถ่ายเก็บไว้ด้วยเฉยแล้วมันเลยทำให้จริงมี inspiration ในการแบบทำ how to glass skin ดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยเขาได้3รางวัลจากญี่ปุ่นนะคะทั้ง the best first grand prize the best lotion แล้วก็ the best his skincare number 1ความดีงามของตัวนี้ที่จริงเลือกมาเป็นสกินแคร์ในการเตรียมแบบ glass skin เนี่ยคือ 97% ของเขาเนี่ยจะเป็นเอเซนส์แบบใสนะคะแล้วก็อีก 3% จะเป็นแบบออยล์ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันแต่อย่างใดแต่ว่าทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ตัวออยล์จริงคิดว่ามันลดความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวดู glow วิธีใช้ตัวนี้ก็คือให้เขย่าก่อนนะคะแล้วก็เทออกมาในขวดเขาเนี่ยจะมีเกลียวผสมคือตัวเกลียวอันเนี้ยจะช่วยผสมเอเซนส์2เนื้อสัมผัสเข้าด้วยกันพอเขย่าปุ๊บมันก็จะเกิดละอองไมโครบับเบิ้ลเป็นพันๆที่จะช่วยเร่งประสิทธิภาพให้ตัว Dual Essence มันซึมเข้าผิวเราเร็วแล้วก็ลึกพอเนื้อสัมผัสเขาผสมเข้าด้วยกันก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะเขาจะมีความบางเบาแต่ว่านุ่มมากไม่เหนอะหนะเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแนวธรรมชาติจากหน่ออ่อนของต้นบีชฝรั่งเศสด้วยในส่วนของเทคโนโลยีกับ Active Ingredients เนี่ยตัวนี้เขาจะมีเอนไซม์เทคโนโลยีที่เป็นคีย์หลักช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะจะมาจากสารสกัดจากหน่ออ่อนของต้นบีชฝรั่งเศสและ Grape Seed Oil ที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ส่วนผสมเหล่านี้เขาก็จะมีทั้งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายเมลานินทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำดูจางลงมีเอนไซม์ที่ช่วยสร้างน้ำใต้ผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นและก็มีการผลัดเซลล์ผิวทำให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็จะทำให้ผิวเราดูละเอียดดูโกลว์ส่วนตัวคือจริงอ่ะชอบน้ำตบนี้มากเพราะว่าเนื้อเขาอ่ะคือมันบางเบาแล้วที่เห็นอันเนี้ยคือมันซึมเข้าผิวแล้วแล้วก็มันทำให้ผิวดูโกลว์จับไปอย่างเงี้ยคือมันไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันวาวเลยขนาดนี้แต่นี่ก็คือแบบอันนี้คือผิวอ่ะอันนี้คือผิวเราแล้วอะใช้ปุ๊บคือผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูโกลว์อย่างที่เห็นทันทีโดยที่เราไม่ต้องลงสกินแคร์หลายขั้นตอนซึ่งตัวเนี้ยพอใช้ติดต่อกันอะผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็รูขุมขนอะมันดูเล็กลงอย่างที่บอกคือถ้าเป็นที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคนเขาเตรียมผิวกลาสกินหรือว่าทำทูทอเรียลเราจะเห็นว่าเขาใช้แบบสกินแคร์หลายขั้นตอนในการเตรียมผิวแล้วก็ใช้ออยล์อะไรเงี้ยซึ่งออยล์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมาะกับสภาพผิวคนไทยเราเสมอไปฉะนั้นจริงเลยคิดว่าน้ำตบลังโคมอันเนี้ยคือเพอร์เฟคมากในการเตรียมผิวแล้วก็อันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยใครผิวบอบบางระคายเคืองเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีซิลิโคนไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันแร่แล้วก็ไม่มีสารแต่งสีนี่เป็นน้ำตบที่ควรค่าแก่การลงทุนมากในปีนี้นะคะจริงว่าตัวเนี้ยจริงจะเอาไปใส่ในเฟรชสกินแคร์ด้วยเพราะว่าใช้แล้วชอบมากจริงอันนี้ก็ขวด150 มล.ราคา 3,300 บาทนะคะแต่มันใช้ได้นานมากนี่คือจริงใช้มานานยังอยู่แค่นี้อยู่เลยก็ถ้าใครสนใจหรือว่ามองหาน้ำตบอะไรที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสรูขุมขนกระชับเนี่ยตัวนี้แนะนำมาแต่งหน้ากันนะคะก่อนอื่นจริงจะลงกันแดดจะลงเป็นกันแดดที่แบบช่วยเรื่องผิวโกลด้วยคือต่อให้ผิวเราโกลมากแล้วตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเสริมความโกลด้วยกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นที่ไม่ได้โกลมากจนเกินไปเพราะไม่งั้นถ้าสมมติเราลงรองพื้นที่โกลด้วยอีกอย่างเงี้ยผ่านไประหว่างวันมันอาจจะดูเยิ้มเกินไปแต่ว่าเราต้องการให้เวลาผ่านไปแล้วผิวยิ่งดูโกลสวยฉ่ำมงมากๆสำหรับรองพื้นนะคะจริงกลับมาหา
ลังโคมแตงอีโตอีกแล้วอันเนี้ยกลับมาหาแล้วจริงๆคือก่อนหน้าเราแบบไม่ได้ใช้มาหลายเดือนแล้วก็อยู่ๆก็หยิบมาใช้แล้วก็ชอบเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเนี้ยคือใช้แล้วผิวมันสวยทั้งวันจริงๆวันก่อนจริงลงสตอรี่ไปว่าจริงใช้ตัวเนี้ยก็คือผิวสวยมากเทคนิคที่จริงเรียนรู้มาจาก TikTok ก็คือให้ฉีดพวก setting spray แล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะเราจะลงรองพื้นแค่บางๆนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนมีรอยอะไรเงี้ยก็ใช้เป็น spot concealer ไปเพราะว่า glass skin อย่างเงี้ยเราไม่ได้จะต้องการผิวที่ดูแบบ full coverage ขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องการผิวที่ดูสุขภาพดีแล้วก็จะบอกว่าจริงอะชอบฟองน้ำนี้มากเลยอะทรงมันดีมากช่วงนี้ใช้บ่อยมากก็จะลงเลเยอร์บางๆตรงหน้าแก้มอีกรอบนะคะซูมให้ดูงานผิวต่อมาจะใช้สปอตคอนซีลเลอร์นะคะพวกสปอตคอนซีลเลอร์จริงก็จะแต้มไปบริเวณที่มีรอยเลยจริงจะใช้คอนซีลเลอร์สีออฟส้มๆอย่างนี้แคนเซิลใต้ตาคล้ำจริงนะคะนี่นะคะงานผิวต่อมาจริงจะลงแป้งด้วยแปรงนะคะจะลงบริเวณที่แบบผิวมันอาจจะมันได้หรือว่าบริเวณที่มีคอนซีลเลอร์มันก็จะต้องใช้แป้งเซตด้วยกรอบหน้านี้ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าไม่งั้นผมมันจะติดหน้าส่วนข้างจมูกจริงจะใช้แปรงที่จริงใช้คอนทัวร์ปกติค่อยๆกดไปส่วนตรงไหนที่ดูมีรูขุมขนก็ใช้เป็นพับนะคะกดๆแล้วก็จะใช้แปรงเดิมนี่แหละลงใต้ตาด้วยสำหรับงานคิ้ววันนี้จริงจะใช้มาสคาร่าใสนะคะจะปะคนคิ้วไปอย่างเบามือก่อนทรงคิ้วจริงจะให้แค่ขนส่วนแรกตั้งนิดเดียวนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือให้มันไปตามทรงคิ้วธรรมชาติเลยก็จะเติมหางคิ้วนะคะใช้แปรงขนคิ้ววิวๆหน่อยไม่ให้มันดูแข็งเกินไปอายแชโดว์ก็จะเลือกเป็นโทนออกน้ำตาลแล้วก็มีพีชๆนิดนึงนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติจริงก็จะลงเป็นสีนี้ทั่วเปลือกตานะคะถ้าเราเลือกที่จะแต่งกลาสกินแล้วเนี่ยตากับปากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องวาวมากนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นงานผิวชัดๆเสร็จแล้วจะลงสีนี้บริเวณหางตาขอบตาล่างตรงนี้นะคะเวลายิ้มตามันจะได้ดูแบบซึ้ง ลงหัวตาด้วยนิดนึงเสร็จแล้วจริงจะลงอายไลเนอร์แบบเจลบริเวณคนขนตานะคะแต่ว่าถ้าใครมีเป็นสีน้ำตาลเข้มแนะนำให้ใช้สีน้ำตาลเข้มนะจริงมีแค่สีดำจริงจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเราจะวาดเป็นซอฟต์ไลเนอร์เติมช่องขนตาไปแล้วใช่ไหมเราก็จะมองข้างล่างแล้วก็วาดเป็นซอฟต์ไลเนอร์
เบาๆเสร็จแล้วจะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าเราก็จะปัดไปวีวีเลยแล้วจริงก็จะวาดแอคเกิลไซน์นะคะสำหรับ blush จริงจะเอาลิปมาทำเป็น blush นะคะจริงเลือกเป็นสีออกเบจเบจนูดมาจะลงให้มันอยู่บนหนกแก้มแบบนี้แล้วก็ใช้ก้นฟองน้ำอันนี้จะเห็นได้ว่าจริงกระจายมันไปแบบทั่วๆอ่อนๆใช่ไหมแล้วก็จริงจะโฟกัสตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะให้มันเข้มๆนิดนึงก็จะใช้นิวดับอย่างนี้เลยความโกลว์ขั้นสุดจริงจะเติมไฮไลท์แบบลิควิดจะแต้มบริเวณหนกแก้มนะคะคิวปิดสโปรด้วยจากนั้นจะคอนทัวร์นะคะสำหรับลิปจริงจะเลือกเป็นสีที่ดูธรรมชาติใกล้เคียงกับสีปากนะคะอันนี้จริงลงลิปมันที่มันมีสีไว้ก่อนแล้วฉันจริงจะเติมแค่นิดเดียวพอแล้วก็จะลงเป็นสีออกแดงๆนะคะอันนี้จะมีความวาวนิดนึงสุดท้ายจะลงเซตติ้งสเปรย์นะคะและนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะเพราะว่าจริงอ่ะชอบงานผิวมากๆอันนี้จริงแอบลืมอัดตอนพูดปิดแหละแต่ยังไงถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Hang out till daylight There's nothing to hide Just you